สวัสดีครับพบกับช่องเครื่องเดียวชาแนลนะครับเราจะมาดูว่าระบบงานไฟฟ้ามีอะไรบ้างนะครับที่ยังเหลือค้างๆอยู่นะครับตอนนี้ยังใช้ไฟโซลาร์เซลล์เป็นระบบไฟสนามนะครับตรงนั้นนะครับนี่ครับเป็นโซลาร์เซลล์นะครับนะครับตรงนั้นนะครับส่วนเมน2วันเต็มๆดึงเมนเรียบร้อยแล้วนะครับจัดเป็นรวมทั้งหมดเมนดึงเมน200เมตรความยาวใช้เวลาอยู่3วันนะครับตรงสายตรงนี้จะเป็นสายปลั๊กเพื่อติดตั้งวงจรปิดนะครับกล้องวงจรปิดนะครับตรงนี้จะเป็นหลอดไฟนะครับตรงทางขึ้นบันไดนะครับทางขึ้นบันไดจะเป็นหลอดไฟ2หลอดเหมือนโคมไฟตัวนี้นะครับมาดูด้านข้างตรงนี้ครับมันจะเป็นระบบปลอดภัยแล้วก็ระบบไฟฟ้าควบคุมแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นงานจะเป็นสายดินนะครับเข้าตู้โหลดตรงนี้จะเป็นมุมนี้จะเป็นมุมตู้โหลดเซ็นเตอร์ที่บริษัททำบ้านเขาทำไว้แล้วก็ช่างจะทำการจัดดึงเมนนะครับดึงเมนจากเสาจัดเชื่อมเรียบร้อยเลยนะครับนี่ครับดึงมาแล้วก็ลงกาวดึงมาลงกาวเรียบร้อยนะครับ ส่วนด้านนี้ก็จะมีไม่แน่นอนเท่าไหร่นักจะมีปลั๊กตัวหนึ่งไว้เพื่อไว้รอกล้องวงจรปิดนะครับตัวนั้นก็จะมีอีกมุมหนึ่งนะครับมุมหนึ่งตอนนี้4มุมละเพราะว่าเนี่ยครับนี่จะเป็น1 2 3 4มุมรอบตัวบ้านส่วนด้านในก็จะเป็นติดโคมไฟ1หลอด2หลอด3หลอดแล้วก็สวิตช์จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ปลั๊กอยู่ตรงนี้1สวิตช์หลอดนี้จะอยู่ตรงกลางนะครับปลั๊กมีปลั๊กจุด1นะตรงนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมแล้วก็จะข้างล่างก็จะมีปลั๊กไว้เสียบนะครับเรามาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีหลอดไฟแล้วก็จะมีสวิตช์ตรงนี้นะครับเนี่ยครับส่วนท่อจะเป็นท่อสีเหลืองเพื่อให้มีการแมทคล้ายคลึงกันก็จะทาสีแดงไว้ทาสีเหมือนเนื้อไม้นะครับให้มันใกล้เคียงนะครับไม่ใกล้เคียงก็ให้มันใช่ๆหน่อยครับซึ่งก็ถ้าเป็นสีขาวไม้แดงขาวตัดก็แจ๋เกินไปนะครับเรื่องรายละเอียดงานมันก็บริษัทที่ทำบ้านเขาทำในส่วนที่เกินออกมาเขาก็ไม่ได้มีหลอดไฟโคมไฟนะครับอย่างมุกนั่นหน้าตัวทางขึ้นบันไดนี่ก็ไม่มีนะครับซึ่งเราต้องจัดหาเองก็จะต้องลงไว้ในเสาตรงนี้แหละครับนะครับรายละเอียดก็ต้องดูว่าตอนเสร็จจะเป็นลักษณะไหนเพราะว่าต้องรอตอนนี้ต้องรอนะครับห้องน้ำเสร็จปุ๊บ
เข้ากับระบบการสาธารณูปโภคของอปต.ในเขตตำบลจันเพ็ญคือถ้าจะขอบ้านเลขที่ก็ต้องมีห้องน้ำมีตัวบ้านมีห้องน้ำเรียบร้อยนะครับขอบ้านเลขที่ได้แล้วค่อยไปขอมิเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งมิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยทุกอย่างมันผ่านไปแล้วเหลือแค่ขออนุญาตบ้านเลขที่มีบ้านเลขที่แล้วก็เอาหลักฐานเอกสารเข้าไปยื่นได้เลยนะครับก็จะมาอัปเดตเรื่องไฟฟ้าก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามียังไงคืบหน้าก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงก็ยังไงก็ขอบคุณที่เข้ารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจนะครับให้ช่างทีมช่างที่เข้ามาทำงานขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ